ามี190ประเทศเขาจะไปทำเลยทำกี่ประเทศแบบนี้ผมถามว่าประเทศไทยพร้อมไหมล่ะโครงการ30บาทรักษาทุกโรคประสบความสำเร็จมาแล้วและก้าวต่อไปของเราก็คือการยกระดับระบบบริการสาธารณสุขให้สมบูรณ์แบบและดียิ่งขึ้นกว่าเดิมในอดีตเราเคยตั้งใจใช้เทคโนโลยีดิจิตอลต่อจากนี้ไปการรักษาจะเป็นเรื่องที่ง่ายดายใกล้ใจสะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 1. ใกล้ใจคนไทยมีสิทธิ์ที่จะเลือกโรงพยาบาลและเลือกหมอได้ด้วยตัวของเราเอง 2. ง่ายดายเพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวเป็นหลักฐานในการรักษาโดยสแกนบัตรและนิ้วมือ 3. ครบครันเพราะประวัติการรักษาถูกเก็บในระบบข่าวทั้งระบบย้ายสิทธิ์หรือเปลี่ยนหมอในโครงการ30บาทรักษาทุกโรคได้ในเวลาไม่เกิน15นาที 4. รวดเร็วเพราะเรามีเทเลเมดิซินที่มีคุณภาพพูดคุยกับหมอผ่านจอที่ตั้งอยู่ในทุกโรงพยาบาลสุขภาพตำบลโดยเป็นวันสต็อปเซอร์วิสสามารถจ่ายยาผ่านเครื่องและร้านยาที่เข้าโครงการ 5. ปลอดภัยเพราะข้อมูลผู้ป่วยไม่รั่วไหลอย่างแน่นอน 6. สะดวกด้วยระบบนัดคิวพบหมอออนไลน์เวลาแน่นอนไม่ต้องรอคิวที่โรงพยาบาลอีกต่อไป 7. ทันใจตรวจเลือดด้วยตัวเองที่คลินิกใกล้บ้านแล้ววันต่อมาไปโรงพยาบาลได้ทันที 8. โปร่งใสลดภาระคนไข้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนด้วยระบบติดตามการทำงานที่ช่วยจัดโครงสร้างงานอย่างชัดเจนกุญแจสำคัญของพรรคเพื่อไทยในการยกระดับการให้บริการ30บาทรักษาทุกโรคในครั้งนี้อาศัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมาปรับปรุงการให้บริการทำให้ประชาชนสะดวกรับบริการที่รวดเร็วและจำเป็นคุณภาพของบริการก็จะดีขึ้นในขณะเดียวกันประชาชนก็จะประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าใช้จ่ายในด้านที่ไม่จำเป็นและได้เวลาคืนกลับมาด้วยเพจนี้บริการของประชาชนจะมีคุณภาพที่ดีขึ้นแพทย์หรือพยาบาลก็จะมีเวลาในการดูแลสิ่งที่จำเป็นเราเชื่อมั่นว่า30บาทรักษาทุกโรคในยุคใหม่นี้จะเป็นประสิทธิภาพที่ดีขึ้นให้บริการที่ประชาชนอย่างทั่วถึงสร้างความสุขสุขภาพที่แข็งแรงเป็นกำลังของชาติที่ดีขึ้นครับเพราะชีวิตของทุกคนมีค่าเราจะลดจำนวนผู้ป่วยโรค HPV หรือมะเร็งปากมดลูกด้วยการฉีดวัคซีนให้เพศหญิงอายุ 9-11 ปีทุกคนและตรวจหาเชื้อโรคให้หญิงไทยวัยอื่นถ้าไม่พบเชื้อไวรัส HPV ก็จะได้รับการฉีดวัคซีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจาก11ต่อ 100,000 คนเป็น4ต่อ 100,000 คนซึ่งจะลดจำนวนผู้ป่วยมากถึงปีละ 4,000 คนโอบกอดทุกจิตใจให้มั่นคงเปลี่ยนให้การรักษาโรคซึมเศร้าและการส่งเสริมสุขภาพจิตทำได้ทุกที่ให้ทุกโรงพยาบาลมีแผนกจิตเวชที่เข้าถึงได้ทันทีแล้วสุขภาพจิตของคนไทยทุกคนจะไม่ถูกละเลยอีกต่อไปผู้ป่วยติดเตียงและครอบครัวไร้กังวลด้วยการสร้างฮอสพิสหรือสถานชีวาภิบาลของภาครัฐและเอกชนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.สนับสนุนงบประมาณทั้งหมดเพื่อให้ดูแลรักษาผู้ป่วยติดเตียงได้เพียงพอนอกจากนี้เรายังสามารถขยายอาชีพและบุคลากรด้านฮอสพิสแคร์เพื่อรองรับและดูแลผู้ป่วยติดเตียงช่วยให้ผู้ป่วยสะดวกสบายขึ้นและยังแบ่งเบาภาระจากครอบครัวผู้เข้ารับการรักษารวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ในระบบการรักษาพยาบาลเราใส่ใจทุกคุณภาพชีวิตเราอยากเห็นคนไทยทุกคนมีความสุขเราอยากคืนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ให้ทุกคนในสังคมเราจะสร้างหลักประกันสุขภาพที่ดีที่สุดให้ทุกคนเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกันนี่คือก้าวต่อไปของพรรคเพื่อไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะยกระดับศักยภาพของโครงการหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า30บาทรักษาทุกโรคด้วยระบบเทคโนโลยีทางการแพทย์อันทันสมัยเพื่อให้การรักษาสุขภาพของคนไทยครอบคลุมทุกวงจรและทุกความต้องการในประเทศสร้างวันนี้ให้พี่น้องคนไทยยั่งยืนแข็งแรงและก้าวต่อไปได้เท่าทันโลก
Think Big Act Smart for All Thai เพราะเราคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคนค่ะ